ไม่ต้องมีเงิน1ล้านบาทก็ซื้อบิตคอยน์ได้การซื้อบิตคอยน์เนี่ยมีเงินแค่10บาท100บาทก็ซื้อได้แล้วซื้อขายยังไงมาดูกันครับสำหรับวันนี้นะครับกระแสบิตคอยน์เรียกว่ากลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มันซบเซาไป 2-3-4 ปีนะครับเนื่องจากว่าราคาบิตคอยน์ล่าสุดเนี่ยได้มีการเด้งพุ่งสูงทำลายนิวไฮนะครับหรือว่าสถิติใหม่ที่1ล้านบาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงธันวาที่ผ่านมาเนี่ยในปีที่แล้วนะครับราคาบิตคอยเนี่ย1บิตคอยอยู่ที่ 700,000 กว่าบาทตอนมกรานะครับ1บิตคอยอยู่ที่1ล้านบาทวันที่ผมถ่ายคลิปราคาก็มีแกว่งไปมานะครับ 850,000 950,000 ล้าน5นะครับผมก็ดังนั้นเนี่ยราคาบิตคอยมีความผันผวนแต่หลายๆคนก็ยังสงสัยอยู่นะครับเรามีเงินไม่ถึง1ล้านบาทเพื่อจะซื้อ1บิตคอยเนี่ยเราสามารถซื้อเพื่อเก็งกำไรซื้อเพื่อไว้เทรดเล่นได้ไหมต้องบอกกันเลยนะครับว่าได้ครับเนื่องจากว่าหลายๆคนยังไม่เข้าใจบิตคอยเนี่ยเขาจะมีการขายเป็นแบบทศนิยมได้นะครับเราอาจจะซื้อเพียงแค่ 0.001 บิตคอยนะครับเป็นมูลค่าเพียงแค่พันบาทหรือว่า 0.0001 บิตคอยเป็นมูลค่าแบบสมมติว่าอยู่แค่ประมาณ100บาทเราก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำเว็บหนึ่งนะครับเป็นเว็บเทรดการซื้อขายบิตคอยที่เรียกได้ว่ามันเป็นเว็บเทรดบิตคอยในประเทศไทยที่มีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่ามีการผ่านการรับรองจากกรอตอหรือว่าถูกพวกกฎหมายในประเทศไทยทั้งหมดแล้วนะครับนั่นก็คือเว็บบิตครับซึ่งสามารถเทรดได้ทั้งในโทรศัพท์มือถือหรือว่าในคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ทั้งหมดดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คุณสามารถเทรดหรือซื้อหรือขายบิตคอยโอนจ่ายอะไรต่างๆได้ทั้งหมดนะครับนั่นก็คือเจ้าเว็บ BitCup ครับซึ่งตัวนี้จะเป็นแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์ BitCup บนคอมพิวเตอร์หรือว่าแอปพลิเคชันซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ในลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ใน description นะครับตัวโปรแกรมหน้าตาของแอปพลิเคชันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นแอปในโทรศัพท์มือถือก็จะมีการบอกราคาเหรียญคริปโตเคอเรนซีหลายๆกลุ่มเงินนะครับซึ่งตัวหน้าแอปนี่ครับ BitCup เลยใครอยากดาวน์โหลดผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ description แล้วสามารถกดดาวน์โหลดได้นะครับเข้าไปในแอปพลิเคชันตรงนี้ครับเราก็จะเห็นมีการฝากเงินไทยบาทถอนเงินไทยบาทการซื้อขายหรือว่าการชวนเพื่อนบิตคอนเน็กอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับอย่างแรกเลยก่อนที่เราจะซื้อขายได้เราต้องทำการสมัครสมาชิกนะครับให้เข้าสู่ระบบสมาชิกนะครับใครยังไม่มีนะครับตัวนี้นะครับให้กดต้องการเปิดบัญชีครับพิมพ์อีเมล address นะครับที่เราต้องการสมัครก็อยากจะใส่อีเมลอะไรต่างๆก็ใส่ไปนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งนะครับกรอกให้เสร็จนะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถซื้อขายบิตคอยได้โดยคุณต้องทำการยืนยันตัวตนไม่ว่าจะเป็นการส่งบัตรประชาชนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการถ่ายหน้าบุ๊กแบงค์เพื่อสามารถถอนเงินออกได้เนื่องจากว่ามันเป็นเกี่ยวกับทางธุรกรรมต้องมีความปลอดภัยนะครับคุณก็ให้ทำการลงทะเบียนให้เสร็จเขาจะมีการยืนยันตัวตน verify หลังจากนั้นเราจะสามารถเทรดบิตคอยได้ครับหลังจากคุณได้รับการยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณก็จะได้สมาชิกขึ้นมานะครับอย่างนี้ผมก็มีบัญชีของผมเองนะครับแล้วก็จะมีเงินอยู่ในบัญชีนะครับซึ่งผมก็มีพอร์ตอยู่ในตัวเว็บไซต์ BitCup อยู่แล้วนะครับเงินที่ผมมีในเนี้ยก็อยู่ที่ 44,919 บาทนะครับถามว่าถ้าสมมติเงินคุณเป็น0บาทคุณจะอยากฝากเงินเข้าไปในนี้ทำอย่างไรนะครับให้กดเข้าไปที่ฝาก THB นะครับหรือว่าเป็นการฝากไทยบาทนะครับระบุจำนวนเงินที่คุณต้องการฝากสมมติผมอยากจะฝาก100บาทพอผมอยากจะทดลองเล่นนะครับให้ลองทำการฝากดูครับยืนยันการฝากเงินจำนวน100บาทกด yes ไปนะครับผมเท่านี้คุณก็จะได้รับ QR code มาแล้วนะครับ QR code ตรงนี้คุณก็เพียงแค่ใช้แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือนะครับเซฟรูปไปจ่ายก็ได้หรือว่าจะใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องนึงสแกนจ่ายก็ได้ผมก็จะทำการสแกนจ่ายนะครับนี่สแกนครับแล้วก็จ่ายเงินนะครับผมก็จะเติมเงินเข้าไป100บาทนะครับผมนี่100ผมจะเติมเงินเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็ทำการยืนยันตรวจสอบบัญชีปั๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับเท่านี้เงินก็จะเข้าแล้วครับทำรายการสำเร็จนะครับเงินเท่านี้ก็จะเข้าไปในเว็บไซต์ของผมเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็จะเป็น 45,000 บาทนะครับเข้ามาดูในกระเป๋า Wallet ครับตรงจำนวนเงินไทยบาทตรงนี้นะครับนี่ก็จะมี100บาท .01 เพราะว่าเงินไทยผมในพอร์ตตอนแรกคือไม่มีเลยนะครับแล้วก็บิตคอยผมมีไว้อยู่ 0.0096 ETH ผมก็มีอยู่ 0.3 เหรียญอะไรต่างๆนะครับผมก็จะมีซื้อเหรียญอะไรต่างๆไว้ค่อนข้างเยอะในพอร์ตของผมนะครับตอนนี้สมมติว่าผมมีเงิน100บาทไม่ใช่สมมติหรอกผมมีเงินอยู่100บาทเราอยากจะซื้อบิตคอยทำอย่างไรนะครับ
ตัวนี้ครับจะเป็นสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีนะครับจริงๆมันเป็นสกุลเงินดิจิตอลมีหลากหลายเหรียญมากนะครับไม่ว่าจะเป็น Bitcoin ETH USDT เหรียญ DOG นะครับ XRP OMG LTC .BCH อะไรต่างๆมีเยอะแยะมากมายสมมุติผมอยากจะซื้อ Bitcoin นะครับเข้าไปครับกดไปที่ Bitcoin ตัวนี้ก็จะเป็นตารางหน้าซื้อขาย Bitcoin นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมีคนประมูลราคาในตลาดตอนนี้อยู่ที่954,999 บาทผมอยากจะซื้อบิตคอยน์กดเข้าไปที่ซื้อครับระบุจำนวนเงินที่คุณต้องการซื้อนะครับเช่นผมระบุหมดหน้าตักเลยผมมีอยู่100บาทนะครับผมราคาที่คุณอยากจะซื้อนะครับตอนนี้ในตลาดกี่บาทถ้าสมมติมือใหม่คุณอยากจะกดซื้อเลยก็กดไปที่ Market ก็ได้นะครับซื้อราคาในตลาด Market ตอนนี้นะครับกด100บาทลิมิตตัวนี้Market นะครับแล้วเราก็กดซื้อได้นะครับมันจะมีค่าธรรมเนียม 0.25 นะครับทำการกดซื้อครับปุ๊บกรุณายืนยันจำนวนออเดอร์การซื้อนะครับจำนวน101บาทใช่ไหมปั๊บเรียบร้อยตอนนี้ผมก็ซื้อบิตคอยได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปดูในหน้า Wallet ครับผมก็จะได้บิตคอยเพิ่มขึ้นมานะครับตอนแรกมีบิตคอยอยู่เท่าไหร่นะ 0.0009 ใช่ไหมครับตอนนี้บิตคอยของผมมีเพิ่มขึ้นเป็น 0.0016810แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นการซื้อบิตคอยนะครับเท่ากับว่าผมได้ทำการซื้อบิตคอยไปในราคาที่ 950,000 กว่าบาทนะครับแล้วพอเราอยากจะขายบิตคอยทำอย่างไรนะครับง่ายมากครับเข้าไปในหน้าโฮมเหมือนเดิมครับเข้าไปที่ BTC ครับแล้วก็กดปุ่มขายครับตอนนี้คุณจะมีบิตคอยอยู่ทั้งหมดของผมนะครับจะมีอยู่ 0.001681 นะครับถ้าผมอยากจะขายแค่บางส่วนล่ะไม่ได้ขายทั้งหมดขายได้ยังไงนะครับก็ระบุจำนวนที่คุณต้องการขายไป 0.0001 ก็ได้นะครับผมอยากจะขายแล้วก็ขายราคาตอนนี้เลยกดปุ๊บให้มันขายออกไปได้เลยนะครับกดขายนะครับยอดค่าธรรมเนียมไม่มีนะครับฟรีเครดิตนะครับ0บาทกดขายไปครับกรุณายืนยันออเดอร์การขายนะครับผมก็ทำการกดขายครับปุ๊บขายสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กลับมาดูนี่เลยครับผมก็ได้เงินมาที่95บาทอันนี้คือผมขายบิตคอยไปจำนวน 0.0001 บิตคอยนะครับได้เงินมาที่95บาทแล้วถ้าผมอยากจะถอนเงินเข้าบัญชีทำอย่างไรนะครับกดถอนครับนี่ผมก็จะมีเลขที่บัญชีของผมอยู่นะครับจำนวนเงินที่ต้องการถอนนะครับเขาจะมีค่าธรรมเนียมในการถอน20บาทนะครับผมก็ถอนเลยครับคุณมีกี่บาทอยากถอนเท่าไหร่ถอน95บาทนะครับผมปั๊บอันนี้มันเป็นรหัสความปลอดภัย2ชั้นนะครับผมแนะนำว่าให้เปิดด้วยเดี๋ยวผมก็จะกรอกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะถอนเงินกันนะครับว่าสามารถถอนได้จริงไหมนะครับ490533 withdraw ถอนออกมาคุณต้องการยืนยันการถอนเงินไหมต้องเช็คเมลด้วยนะครับว่าเงินจะออกผมก็กดยืนยันไหมครับตอนนี้นะครับเราก็ให้กดเรียบร้อยนะครับเงินจะได้รับ75บาทมีค่าธรรมเนียมในการถอน20บาทนะครับก็ไปทำการเช็คอีเมลนะครับมันจะมีอีเมลส่งมานะครับนี่ก็เข้ามือถือผมมาแล้วนะครับคลิกที่นี่เพื่อยืนยันนะครับอันนี้ผมขอไม่โชว์ให้ละกันเนื่องจากว่ามันเป็นความลับนิดนึงนะครับมันเป็นเลขที่บัญชีอะไรต่างๆนะครับก็ยืนยันการถอนสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวรีแสงให้นี่ครับยืนยันการถอนสำเร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องนึงผมก็จะได้เงินเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปดูที่หน้าเงินของฉันนะครับว่าถอนออกมายังตอนนี้เงินไทยบาทของผมเหลืออยู่ 0.01 นะครับแล้วถ้ามาเช็คในธนาคารของผมนะครับก็น่าจะมีเงิน75บาทเข้ามาในบัญชีของผมเดี๋ยวผมลองเช็คแป๊บนึงครับนี่นะครับก็จะมีจำนวนเงินโชว์ขึ้นมานะครับในโทรศัพท์มือถือ75บาทนะครับก็จะมีโชว์ขึ้นมาก็คือผมสามารถถอนเงินออกมาได้แล้วนะครับเรียกได้ว่าการซื้อขายบิตคอยน์ทำได้ง่ายมากมีเงิน100บาทมีเงินไม่กี่บาทก็ซื้อขายบิตคอยน์ได้ซึ่งผมต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกๆการซื้อขายเนี่ยมันมีความเสี่ยงในการขาดทุนแล้วก็กำไรการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจก่อนการลงทุนถ้าคุณซื้อขายกำไรขาดทุนทางผมไม่รับผิดชอบนะครับวันนี้ผมแค่มาสอนมาแนะนำวิธีการซื้อขายบิตคอยผ่านตัวแอปบิตครับนะครับสามารถใช้โทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ก็สามารถซื้อได้หรือจะใช้คอมพิวเตอร์นะครับเข้าไปที่ www.bitclub นะครับสามารถ
ซื้อขายได้เหมือนกันส่วนผมจะมีลิงก์พิเศษนะครับสำหรับการสมัครผ่านลิงก์ผมก็จะได้รับสิทธิพิเศษนะครับก็ไปลองกดสมัครกันได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description นะครับสำหรับวันนี้ทางผมนบ XPT ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ